สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกพาเข้าป่าเก็บเห็ดมันปูอีกแล้วดูโอ้ยงามจริงๆทุกคนนู่นเหลืองไปถึงนู่นมาค่ะเรามาเก็บเห็ดกันเลยค่ะโอ้โหทุกคนเห็ดมันปูที่อยู่กับหญ้ามอสแบบเนี้ยขาขาวขาอวบมากค่ะทุกคนเห็ดมันปูป่าเนี่ยทุกคนออกแบบออกตลอดออกเรื่อยๆปีที่แล้วอ่ะออกถึงเดือนพฤศจิกาเลยนะทุกคนเยอะมากแล้วก็สวยมากป่าเนี่ยอ๋อดอกเล็กมือไปถูกต้องเก็บขึ้นโอ้โหดูกลุ่มนี้ทุกคนขาเข้าสิเ
ันปูข้างทางอู้กบเละไหมมันกบมันอยู่ใต้ยาไงดูดูเอาออกเอาออกแบ่งกันนะอันนี้เราไม่เอาไปเราไม่พาเขากลับให้เขาอยู่ตรงนี้แหละดอกเล็กกำลังขึ้นเต็มเลยเก็บทุกคนดูอะไรนี่เจอเห็ดมันปูกลุ่มน้อยๆค่ะทุกคนดูเก็บค่ะเก็บมันปูป่านี้ยังสวยอยู่เลยนะทุกคนดูสิกิ่งสนนี่ทุกคนฝนเพิ่งตกได้วันสองวันนกก็รีบเข้าป่าเลยค่ะเพราะว่าพอคิดว่าเห็ดน่าจะเกิดเพราะมันร้อนอบอ้าวแล้วก็แล้งมาหลายวันนะคะทุกคนดูดอกเล็กๆเขากำลังขึ้นเล็กเราเก็บไว้โหดูขาคือกระจาดน้อยที่นกใช้ทุ่นแรงนะคะทุกคนดูนกเข้าป่ามาจากทางนู้นนกก็เลยต้องใช้กระจาดน้อยเพื่อมาเดินตามเก็บเห็ดแล้วเราก็ถือเห็ดไปค่ะทุกคนนกจะได้ไม่ต้องวนไปเก็บอีกรอบถ้าเราเอาวางไว้กับพื้นดินนะคะทุกคนนกก็ต้องวนไปเก็บแต่อันนี้นกมีกระจาดน้อยนกเก็บใส่กระจาดแล้วนกก็ถือมาตะกร้านกเลยประหยัดแรงไปได้หน่อยนะคะทุกคนมาค่ะเรามาตัดขาเห็ดกันนะทุกคน
อย่าบอกนะว่าฝนตกโอ้ยอย่าเพิ่งลงฝนจ้าฝนจ้าอย่าเพิ่งลงผมโอยปลายมาหน่อยๆค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ตกหนักอะไรมากพอเก็บเห็ดได้เก็บเห็ดมันปูสวยๆกันต่อเลยค่ะทุกคนช่วงนี้นกเก็บเห็ดมันปูไปพังๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดเพิ่งหวานทยอยออกแต่ไม่เยอะคิดว่าเห็ดเพิ่งหวานไม่ค่อยเยอะเหมือนปีที่แล้วเหมือนปีก่อนๆ นะทุกคนปีนี้ออกน้อยมากเก็บเห็ดมันปูแป๊บนึงสีเดียวกับใบไม้แล้วเห็ดอ่ะฮะไปได้ตรงกลุ่มนั้นมาหน่อยนึงอะตรงต้นสนน่ะกลุ่มที่เราเคยได้ปีที่แล้วอะขึ้นอยู่หน่อยนึงได้ดูเห็ดดำป่ะไม่เจอยังไม่เจอเลยอะแต่ในป่าสนเห็ดมันปูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
มาป่านางงามนกทีไรนกไม่เคยผิดหวังเลยค่ะนกได้เห็ดทุกรอบแต่มันอาจจะไกลหน่อยแต่คุ้มค่ะทุกคนนกว่าคุ้มอยู่นะดูดอกนี่ค่ะทุกคนลูกขาขาใหญ่สวยมากดูมันปูกลุ่มนี้ค่ะทุกคนสีเหลืองมากเมื่อกี้เก็บอยู่กลุ่มข้างๆดอกออกแบบสีไม่เหลืองมากออกสีนวลมาเจอกลุ่มนี้โอ้โหเหลืองมากสีเขานี่ทุกคนเห็ดมันปูวันนี้พอได้อยู่ค่ะทุกคนเคร่งตะกร้างามๆทั้งนั้นเลยดูโอ้สะพอนเห็ดค่ะทุกคนดูสิงามมากงามจริงๆค่ะนี่นกจะมีตะกร้าค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกแบบนี้เพราะว่าเวลาเห็ดได้เห็ดเยอะเนี่ยนกก็จะสะพายเพราะบางทีเราถือใช้แขนเนี่ยหิ้วตะกร้าแบบเนี้ยปวดแขนค่ะทุกคนป่าไกลบ้านเนี่ยคือทางเข้าป่าต้องเดินประมาณ3กิโลค่ะทุกคนก่อนจะถึงป่าเห็ดค่ะนกก็เลยใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เห็ดสวยไหมคะ